สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับหัวข้อวันนี้นำไปสู่แชปเตอร์ต่อไปเรื่องเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้นโดยเฉพาะปัจจุบันนะเป็นสังคมผู้สูงอายุบวกกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นบวกกับหลายๆบริษัทเริ่มปฏิเสธการรับประกันหรือยกเลิกประกันหรือยกเลิกการต่อประกันของเรานำไปสู่ปัญหาต่อไปก็คือตอนนี้เนี่ยผู้สูงอายุอาจจะหาที่ไปลำบากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่มีทรัพย์สินหรือไม่มีเงินเพียงพอที่เราได้ออมมาเนี่ยเราก็จะเทไปทางหน่วยงานรัฐเพราะหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาไม่ใช่รับแค่ผู้ป่วยผู้สูงอายุแต่ก็จะเป็นทุกอายุเราก็จะไปแบ่งพื้นที่กับเขานำไปสู่การดูแลที่อาจจะห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเด็กก็ต้องใช้เวลาในการคุยในการซักประวัติบ้างนะครับคำถามแล้วจะทางออกอยู่ที่อะไรคำตอบถามออกไม่ได้อยู่ที่ผมก็เป็นระบบหน่วยงานผมเชื่อว่าการขับเคลื่อนโรงพยาบาลผู้สูงอายุแม้กระทั่งแนวทางการรณรงค์สุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุก็กำลังผลักดันไปเรื่อยๆในมุมมองผมตัวเล็กๆคนหนึ่งมีอะไรอยากจะแบ่งปันก่อนอื่นเลยนะเอาจากประสบการณ์ชีวิตก่อนผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่มาพบแพทย์เนี่ยอันดับหนึ่งคือโรคเรื้อรังที่ไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ปรับพฤติกรรมชีวิตให้เหมาะกับโรคเรื้อรังนั้นๆอันนี้คือปัญหากลุ่มที่1ปัญหากลุ่มที่2ที่มีไม่น้อยคืออุบัติเหตุนะครับปัญหาที่3คือปัญหาแจ็คพอตหรือว่าวันดีคืนดีเกิดข่าวร้ายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกนะครับหัวใจกำเริบนี่คือซัดเดนคือปัญหาแจ็คพอตผมใช้คำว่าเอาแค่3เรื่องนี้ก่อนก็เหลือเฟือแล้วนะฮะ